ป็นงานแต่งแมสที่มันโชว์ด้วยตัวแทนภาคีบุคลากรสาธารณสุขและกลุ่มหมอไม่ทนนะครับได้รวบรวมรายชื่อมากกว่า 215,409 รายชื่อจากทั้งภาคประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์เพื่อขอร้องเรียนให้รัฐบาลรวมถึงองค์กรเภสัชกรรมพิจารณาดำเนินตามข้อเสนอดังนี้ 1. เร่งรัดการนำเข้าวัคซีนโควิด-19 ชนิด Messenger mRNA นะครับเช่นวัคซีนของบริษัทไฟเซอร์และโมเดอร์นาเป็นต้นโดยลดขั้นตอนการดำเนินงานการให้กระชับที่สุดนะครับและดำเนินการให้รวดเร็วที่สุดและพิจารณาเลือกใช้วัคซีน mRNA เป็นวัคซีนหลักในการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ในประเทศไทยครับพี่น้องสื่อมวลชนที่เคารพครับวันนี้เป็นการรับหนังสือร้องเรียนจากภาคีบุคลากรสาธารณสุขแล้วก็กลุ่มหมอไม่ทนนะครับเกี่ยวกับสถานการณ์โควิดผมคงต้องเริ่มการแถลงข่าวด้วยการขอบคุณบุคลากรทางการแพทย์บุคลากรสาธารณสุขกว่า 300,000 ชีวิตที่ได้ดูแลพี่น้องประชาชนคนไทยรวมถึงตัวของพวกผมเองด้วยในช่วง400กว่าวันที่ผ่านมาที่มีวิกฤตโควิดพวกท่านคือหัวใจสำคัญพวกท่านคือลมหายใจของระบบสาธารณสุขในประเทศไทยในช่วงเวลาที่พวกเราสิ้นหวังมากที่สุดพวกท่านคือฮีโร่ตัวจริงของประเทศไทยในยามที่ประเทศไทยไม่มีความหวังเหลืออยู่แต่ในขณะเดียวกันผมก็ทราบดีว่าท่านก็เป็นมนุษย์เช่นเดียวกันแล้วก็ไม่ได้มีความหวังที่อยากจะเป็นฮีโร่แต่อย่างใดแต่อยากจะทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดเป็นมนุษย์ที่มีเลือดเนื้อเชื้อไขของตัวเองมีความอดทนมีขีดจำกัดมีพ่อของตัวเองมีแม่ของตัวเองมีลูกของตัวเองมีเพื่อนของตัวเองที่ท่านจะต้องเสียสละเพื่อที่จะมาดูแลพ่อของผมแม่ของผมลูกของผมแล้วก็เพื่อนของผมอันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ได้รับการพูดถึงในสังคมน้อยเกินไปมากเพราะฉะนั้นวันนี้ผมขอขอบคุณขอคารวะบุคลากรทางการแพทย์พยาบาลสาธารณสุขทุกคนที่มีส่วนช่วยให้ประเทศไทยยังอยู่จนถึงวันนี้ทำให้เรายังมีโอกาสได้มาแถลงข่าวในตอนนี้สิ่งที่พวกผมพอจะทำได้ก็คือการยืนยันว่าเสียงของทุกคนมีค่าเสียงของ200,000กว่าคนที่ท่านได้รวบรวมมามีค่าวัฒนธรรมความเป็นประชาธิปไตยในการที่จะกำหนดวาระของสังคมด้วยตัวเองถึงแม้ว่าระบบจะไม่เป็นประชาธิปไตยในประเทศไทยได้เกิดขึ้นแล้วนอกเหนือไปจาก3ข้อ2ข้อที่ทางภาคีและกลุ่มหมอไม่ทนได้ขอก็คือการให้วัคซีน mRNA เป็นวัคซีนหลักในการจัดการกับวิกฤตโควิดในประเทศไทยการทำให้มีแผนในการจัดซื้อการเก็บการกระจายวัคซีนที่ชัดเจนแน่นอนเมื่อมีแผนงานแล้วก็ต้องทำตามแผนไม่ใช่ว่าย้ายไปย้ายมาอย่างที่เป็นอยู่ในช่วงที่เราเห็นในเว็บ1เว็บ2เว็บ3ที่ผ่านมาอีกข้อหนึ่งที่ผมขอในสภามาตลอดถึงแม้ว่าวันนี้ทางกลุ่มหมอจะเสียสละไม่ขอด้วยตัวเองผมอยากจะขอแทนหมอครับว่าวัคซีน mRNA ไม่ว่าจะเป็นไฟเซอร์ไม่ว่าจะเป็นโมเดอร์นาตามแผนเดิมถ้าพี่น้องสื่อมวลชนกลับไปดูแผนเดิมก็บอกเลยว่าการกระจายวัคซีนต้องให้บุคลากรด่านหน้าเป็นด่านแรกเพราะว่าเขาเป็นทั้งด่านหน้าแล้วก็เป็นทั้งปราการสุดท้ายที่จะทำให้สาธารณสุขไม่ล่มพวกเขาคือลมหายใจที่ไม่ว่าเครื่องมือจะดีแค่ไหนแล้ววัคซีนจะดีแค่ไหนแต่ถ้าเกิดไม่มีพวกเขาอยู่พวกเราก็อยู่ไม่ได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นผมไม่คิดว่าเป็นการเห็นแก่ตัวผมคิดว่ามันเป็นการเสียสละที่จะช่วยเหลือพวกเขาเพื่อให้พวกเขาสามารถช่วยเหลือพวกเราได้ในวันที่หลายๆอย่างในการจัดการวัคซีนโควิดล้มเหลวเกือบทุกมิตินี่คือประการสุดท้ายที่ควรจะได้รับถึงแม้ว่าจะมีความคืบหน้าในเรื่องของการนำเข้าวัคซีนไฟเซอร์20ล้านโดสแต่ก็ยังมีซิโนแวคมาอีก10ล้านยังมีโมเดอร์นาที่จะใช้ HPO เป็นตัวซื้อแต่เราก็ยังไม่นิ่งนอนใจไม่ได้ครับเรายังมีความจำเป็นที่ต้องติดตามจนกว่าวัคซีนนั้นจะมาถึงประเทศไทยจริงๆและสามารถที่จะฉีดให้กับพี่น้องประชาชนรวมถึงบุคลากรทางการแพทย์ทางสาธารณสุขได้จริงๆนึงได้ถึงจะทำได้